เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ใน Google ก็คือ Google Image อันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นภาพโดยเฉพาะนะครับซึ่งเมื่อเปิดเว็บขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคล้ายเครื่องมือ Google Search ทั่วไปนะครับถ้าท่านอยากพิมพ์อยากค้นหาภาพอะไรนะครับก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ Siamese สมมติผมอยากค้นหาภาพแมวสยาม Siamese Cat นะครับผมก็พิมพ์เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีภาพแมวนะครับขึ้นมานะครับแมว Siamese Cat เนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือเราจะค้นหานอกจากค้นหาจากคำค้นแล้วเราค้นหาโดยภาพก็ได้นะครับซึ่งคลิกตรงนี้นะฮะแล้วก็เราสามารถใส่ URL สมมติเราไปเจอภาพหนึ่งในอินเทอร์เน็ตแหละนะครับแล้วเราอยากได้มีภาพคล้ายๆกันไหมนะฮะเรา copy นะครับทำการคัดลอกที่อยู่ของภาพนั้นมานะครับ URL ของภาพนั้นมาแล้วมาวางตรงนี้นะครับแล้วก็ลอง search ดูนะครับลองค้นหาดูว่ามีภาพคล้ายๆกันให้เราเลือกใช้บ้างหรือไม่นะครับภาพที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้มามันก็จะมีแหล่งที่มาของภาพนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับว่าภาพนั้นมาจากไหนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งหรือเราจะอัปโหลดภาพจากที่เรามีอยู่ในเครื่องมาก็ได้นะครับอัปโหลด an image นะครับจากเครื่องที่เรามีลองเรื่อง copyright นะครับที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ดูซิว่ามีภาพอะไรที่คล้ายๆกันหรือไม่นะครับGoogle ก็จะ detect ได้ว่าอันนี้เป็นภาพเกี่ยวกับ copyright นะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับผลการค้นหารายการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลิขสิทธิ์ขึ้นมานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เช่นเดียวกับGoogle Search ทั่วไปนะครับอันนี้เราสามารถเพิ่มดูเวลานะครับดูเซิร์ชจากภาพที่มีลักษณะคล้ายกันก็ได้นะครับแล้วก็กด Tool นะครับแล้วก็มี Search by Image ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ดูภาพที่ Visually Similar หมายถึงว่ามีความคล้ายคลึงกันภาพที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนอกจากนั้นยังเช่นเดียวกันนะฮะพอมาหน้านี้ท่านสามารถเลือกได้ด้วยว่าภาพไหนที่มีลิขสิทธิ์ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วให้ท่านเอาไปใช้ได้ฟรีๆนะครับแบบไม่ผิดกฎหมายนะฮะท่านก็เลือก label for non commercial use reuse with modification ครับหรือมีแบบต่างๆให้ท่านเลือกนะครับว่าจะเอาแบบที่เอาไปใช้ได้ในยกเว้นในเชิงพาณิชย์นะครับเอาไปปรับแก้ได้หรือเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยนะครับก็เลือกได้ตามนี้นะครับlabel for non commercial use ลองดูนะฮะมันก็จะคัดกรองเฉพาะภาพที่เอาไปใช้ในเชิงที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มาให้เรานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการค้นหาภาพใน Google Search นะครับ Google Image